ดูตัวอย่างนี้ชัดๆเราทำความเข้าใจกันก่อนนะอะไรทรัพย์สินส่วนตัวอะไรของฉันอะไรของเธอเพราะเดี๋ยวฉันจะไปเอาของเธอแต่เธอจะสวนกลับมาเราจะได้เตรียมป้องกันเธอซ่อนไว้อยู่ตรงไหนอะไรที่เป็นสินสมรสกรรมสิทธิ์ร่วมที่เราจะติดตามคืนนะครับฝ่ายหญิงมีบ้าน50ล้านก่อนแต่งก่อนมีลูกข้างบนเหมือนกันนะจดทะเบียนสมรสข้างล่างไม่จดทะเบียนสมรสแต่มีลูกด้วยกันถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมถือเป็นสินสมรสสินส่วนตัวมีบ้าน50ล้านมีเงินสด100ล้านแต่งปุ๊บระยะเวลาผ่านไป1ปีบ้าน50หายได้เงิน70คำถามเงินนี้เป็นสินส่วนตัวหรือเป็นสินสมรสครับตอนต้นผมพูดแล้วใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนสภาพจากที่ดินเป็นเงินจากที่ดินเป็นเงินมันยังคงเป็นสินส่วนตัวอยู่ถ้าท่านไม่รู้ท่านจะยอมรับแล้วโดนแบ่งไปตามสภาพก็เข้าใจว่าเป็นสินสมรสอันนี้ท่านต้องเถียงแบ่งไม่ได้ท่านตั้งใจจะไปทวงเอาระวังเบิกความเท็จจริงๆแบ่งไม่ได้แต่ท่านบอกว่าเป็นสินสมรสได้มาหลังมันจะปนกันตัวอย่างที่หนึ่งชายเดิมมีบัญชี10ล้านเงิน10ล้านบ้าน1ล้านผ่านไปทุกอย่างหายหมดเกลี้ยงเลยแต่มีเงินอยู่70ล้านบวกเงินเดิม100ล้านรวม2คนเป็น170ล้านผมจะฟ้องหย่าผมเป็นฝ่ายชายผมจะฟ้องหย่าอ้าว2คนเธอมีเงินในบัญชีหลังแต่ง10ปีมี170ล้านหนี้สินสมรสฉันต้องได้ครึ่งหนึ่งแฟร์ไหมฮะความจริงมันคืออะไรมันคือสินส่วนตัวหมดเลยถ้าท่านไม่เตรียมแผนนี้ท่านจะเหนื่อยท่านจะถูกแบบถ้าท่านไม่รู้ท่านโดนโต้แย้งกลับมาท่านจะไม่มีข้ออ้างเห็นหรือยังครับทำไมจะต้องไปหาวันที่จดทะเบียนสมรสและดูสินสมรสของเก่าก่อนเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้